พัตตี้ค่ะมีคนถามคำถามมานะคะดีใจจังเลยมีคนถามหนูอยากให้ครูสอนการใช้ fins กับ air ค่ะตอบให้นะคำว่า fins นะคะเป็นคำกริยานะ infinitive คือ fins แล้วก็เป็นปัจจุบันคือ finsเป็นอดีตก็คือ fans กับ funit นะคะถ้าแปลงง่ายๆตามภาษาไทยเลยนะมันแปลว่ามีนะคะหรือว่าอย่างเราสามารถหาได้ที่ไหนเป็นต้นนะแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะส่วนคำว่า air นะเป็นภาษาพูดเขาก็พูดคำว่า a นะเขาไม่ค่อยออกเสียงตัว air เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเป็นคำ infinitive ก็คือ vora เป็นปัจจุบันก็คือ air แล้วก็เป็นอดีตก็คือ vor แล้วก็ vorit ต่างกันยังไงคะคำว่า air แปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะคือเป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้อย่างเช่นคำว่าอะไรดี your air แล้วหรอฉันเป็นครูเพนนั่นแอร์เห็นไหมคะมันสามารถบอกว่าปากกาอยู่ที่นี่ปากกาด้ามนั้นอยู่ที่นี่นะแต่คำว่า fins นะคำว่า fins นะจะใช้กับคำว่า date ก็ได้นะถ้าเกิดใช้กับคำว่า date ก็แปลว่ามันมีไอ้นั่นมีไอ้นี่อยู่ที่ไหนนะอย่างเช่นคำว่าThat fins in book พอบูเด็ดนะมันมีหนังสืออยู่บนโต๊ะอยู่เล่มหนึ่งหรือเราจะพูดว่า milk fins ichiscopet มีนมอยู่ในตู้นะเธอสามารถไปหานมได้ที่นั่นเลยนะหรือว่าถ้าเกิดจะพูดบอกว่าเธอสามารถจะหาฉันได้ที่ไหนอย่างเช่นเธอสามารถหาฉันได้ที่บ้านนะYour fins hemma มันจะมีชั้นอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะถ้าเกิดพูดว่า your air hemma แปลว่าตอนเนี้ยฉันอยู่ที่บ้านนะถ้าอธิบายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะนะ air ใช้กับคำนามหรือคำadjective ก็ได้นะแล้วก็พี่หมูอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่า your fins altid for daymีพี่หมูอยู่ตรงนี้เสมอนะคะอย่าลืมกดติดตามล่ะแชร์ให้เพื่อนด้วย